กลุ่มที่3นะเป็นวิธีทำกรรมชั่วทำให้บาปเกิดคือการค้าขายที่อุปสงค์ไม่ควรประกอบคือมิจฉาวนิชานะมีอยู่5ประการคือ1ค้าอาวุธนะให้อุปกรณ์เครื่องมือให้เขาไปฆ่ากันนะทำปานาติบาตก็จะมีส่วนแห่งบาปเมื่ออาวุธนั้นไปทำลายชีวิตของคนอื่นเขานะ2ค้าขายมนุษย์นะค้าขายมนุษย์นะเราคงเคยได้ยินเรื่องของคำว่าแม่อุ้มบุญนะลองศึกษากันดูนะว่าแม่อุ้มบุญเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อหาวิธีนำมาซึ่งการเจริญพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการทำเด็กหลอดแก้วทำกิฟต์ทำอิกซี่การตั้งครรภ์แทนอุ้มบุญหรือการตั้งครรภ์แทนจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งการอุ้มบุญเกิดจากการที่ไข่และสเปิร์มปฏิสนธิกันแต่นำไปฝากไว้กับอีกบุคคลซึ่งต้องอุ้มท้องแทนจนกว่าจะคลอดปัญหาที่ตามมานั้นส่วนมากเกิดขึ้นหลังจากที่คลอดหลายกรณีเกิดจากการเปลี่ยนใจกระทันหันในเรื่องสิทธิในตัวเด็กความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เรียกร้องกันภายหลังเนื่องด้วยกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งประเทศไทยบอกว่าบุคคลที่มีสิทธิ์เป็นแม่ของเด็กคือคนที่คลอดเด็กคนนั้นออกมาซึ่งแตกต่างกับจากหลากหลายประเทศที่บอกว่าคนที่เป็นเจ้าของไข่และสเปิร์มคือพ่อแม่ของเด็กและมีสิทธิ์ในตัวเด็กนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ไขจึงมีการหาวิธีหลบเลี่ยงเรื่องนี้เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการมีบุตรจึงได้เกิดการพาณิชย์แฝงตัวขึ้นมาโดยคำนึงถึงแต่เพียงผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งสองฝ่ายฝ่ายตั้งท้องได้เงินเป็นค่าตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งได้เด็กเป็นการตอบแทนนั่นจึงนำมาสู่การนำมนุษย์เป็นวัตถุทางการค้าและนำไปสู่วงจรการขายไข่ขายสเปิร์มให้เช่ามดลูกตามมาซึ่งผิดหลักจริยธรรมจากกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรณีสาวไทยรับอุ้มบุญให้กับพ่อแม่ชาวออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสังคมไทยยังมีช่องว่างสำหรับเรื่องนี้อยู่มากดังนั้นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเร่งออกมาแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยมีการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเด็กไม่ใช่เป็นสินค้าที่จะมาซื้อขายนะครับทางคณะกรรมการก็เลยหรือตัวทางกระทรวงเองก็เลยเร่งรัดพยายามที่จะเร่งรัดผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็วแล้วก็คิดว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อด้วยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยการช่วยเหลือการสอดส่องดูแลจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานการอุ้มบุญเป็นการยืมมดลูกหญิงอื่นตั้งครรภ์แทนใช้ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะมีบุตรไม่สามารถตั้งท้องเองได้นะทันนี้ก็มันก็มีวิบากสิทำไมผู้ประสงค์มีบุตรเขาไม่สามารถจะมีบุตรได้ถ้าว่าตามหลักกรรมนะวิบากกรรมทำมีลูกยากก็คือสาเหตุสำคัญประการหนึ่งนะคือในอดีตเนี่ยคือในอดีตเนี่ยเกิดในสังคมเกษตรเคยมีวิบากกรรมทำหมันสัตว์ใช่ไหมไปทำหมันสัตว์ให้มันไม่สามารถจะมีลูกได้ถึงเวลาวิบากกรรมตามส่งผลก็ทำให้ตัวเองมีลูกยากหรือไม่สามารถมีลูกได้นะนี่เป็นกรรมทำหมันสัตว์นะที่ทำให้มีลูกยากนะส่วนแม่ผู้รับหน้าที่ในการอุ้มบุญคือให้ครรภ์เป็นที่เช่าเพื่อตั้งครรภ์ทารกนะเมื่อทารกคลอดมาแล้วก็มอบให้กับเจ้าของทรัพย์ไปอันนี้จะมีวิบากกรรมคือเกิดไปภพชาติต่อไปก็จะเป็นคนที่กำพร้าพัดพรากเมื่อเด็กคลอดมาก็ให้เด็กไปกับผู้ที่มาใช้บริการในการเช่าครรภ์นะก็ทำอย่างไรก็ได้แบบนั้นนะคราวนี้การอุ้มบุญเนี่ยมี2ลักษณะ1คืออุ้มบุญแท้อุ้มบุญแท้หมายความว่าเชื้อพ่อผสมกับไข่ของแม่อุ้มบุญภายนอกนะอันนี้ก็คือเขาไม่มีเพศสัมพันธ์นะเพียงแต่เชื้อของพ่อกับไข่ของแม่อุ้มบุญเนี่ยผสมภายนอกแล้วก็ฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่อุ้มบุญนะอันนี้แม่อุ้มบุญเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
กับลูกที่เกิดมาแล้วอุ้มบุญแท้นะต่อมาอุ้มบุญเทียมคือเชื้อพ่อผสมกับไข่ของแม่ที่แท้จริงภายนอกแล้วฉีดฝังเข้าไปในมดลูกของแม่ที่อุ้มบุญอันนี้ทารกจะมีความเกี่ยวพันทางพันธุกรรมกับคุณแม่ที่อุ้มบุญเลยนะไม่มีเลยนะเป็นของพ่อของแม่ภายนอกจริงๆนะยืมคันเป็นที่เจริญเติบโตของลูกอุ้มบุญเท่านั้นเองนะนะประการที่3คือค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่านะอันนี้มีข้อคิดอย่างก็คืออันนี้ไม่ใช่คนเลี้ยงสัตว์นะแต่เนี่ยสัตว์เลี้ยงคนคือต้องเอาเขาต้องเอาชีวิตเรื่องแรกของเขาเนี่ยมาเลี้ยงมนุษย์นะข้อที่4ค้าขายของเมานะหรือเจ้าของธุรกิจน้ำเมาเจ้าของธุรกิจหรือบริษัทน้ำเมาเองนะเรามาศึกษาวิบากกรรมของเจ้าของธุรกิจน้ำเมาในมหานรกขุม5กันนะและนี่คือสัตว์นรกต้นน้ำอดีตผู้ผลิตน้ำเมารายใหญ่สัตว์นรกที่ตัวใหญ่มหึมานี้คือผู้ผลิตน้ำเมารายใหญ่ในเมืองแต่ทว่ากันนี้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมดังกล่าวจึงส่งผลให้มาบังเกิดภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางมหานรกขุมที่5ซึ่งภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่นี้จะมีความเร่าร้อนรุนแรงอย่างยิ่งด้วยผลแห่งกรรมดีผู้ผลิตน้ำเมาร้ายใหญ่ต้องมาเป็นผู้ผลิตน้ำกรดลายใหญ่ในมหานรกที่ร้อนแรงยิ่งไปกว่าความเร่าร้อนใดๆด้วยความทุกข์ทรมานน้ำกรดเดียวไหลมาจากภายในกายของสัตว์นรกตลอดยังไม่มีวันเหือดแห้งมันมีช่วงเวลาหยุดการผลิตแม่น้ำตกเป็นอธิภาพที่รุนแรงจนสามารถกัดรอดลายได้แม้แต่เล็กกล้าหรือแม้สามารถฆ่าชีวิตมันได้อย่างนั้นแต่ถึงกระนั้นหากเปรียบกับน้ำกรดในมหานรกแล้วต่างไปจากยาน้ำฝนที่ชโลมผิวกายของสัตว์ในช่วงที่เป็นสบายน้ำกรดสีดำที่อาเจียนออกมาต้มและกัดกินละลายรวมทั้งหลายไปหล่อเลี้ยงทำให้ผลผลิตต้องหลากที่ผันไปต้องไปรับทันทรมานโดยถูกนายเนริยบาล
ช่วยกันจับกรอกน้ำกรดสีดำร้อนที่ด้านล่างเป็นลำดับต่อไปมาถึงข้อสุดท้ายก็คือค้าขายยาพิษนะค้าขายยาพิษเช่นเป็นยาสำหรับฆ่าสัตว์ดักหนูฆ่าสัตว์นะคะหนูฆ่าแมลงพวกนี้นะนะยานี้ไปทำให้สัตว์นั้นตายก็จะมีส่วนแห่งบาปไปด้วยนะก็จะมีโรคมากอายุสั้นตามกรรมปันธิบัติที่ได้กระทำเอาไว้เป็นผู้สนับสนุนให้อุปกรณ์ให้ยาพิษที่ไปช่วยทำให้สัตว์ตายนะ